วันนี้ผมสองปันจะพาไปเอี่ยวกิวหินกิวหินอยู่ในเขตอุทยานแจ่ซ้อนจังหวัดลำปางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างถนนจะไปบ้านแม่แจ่มลำปางโดยวันนี้ผมขี่รถเครื่องมาจากสันกำแพงเชียงใหม่มาถึงตำบลเทพเสด็จบ้านป่างไฮใช้ถนนสาย4063หลังจากนั้นก็แวะกินกาแฟเติมพลังติฮานพาลอคอฟฟี่แอนด์ทีจดกาแฟเรียบร้อยก็เดินทางต่อไปยังกิ่วหินก่อนจะถึงกิ่วหินต้องผ่านบ้านพงทองเลยบ้านพงทองจับป้ากับถนนที่มันจิ้งนักเกอาละจิ้งหมอกใดก็พอเอาคนเดียวเตอะถนนต้านนี่เพราะว่าจะเป็นรถยนต์รถเครื่องรถถีบมันต้องใจแห่งของเครื่องยนต์แม้หากเหมือนกันว่าจะมาถึงสามแยกตันนี่เจ้ามูก็มารอผมเหมือนละรถผมมันแค่125ซีซีฝ่ายบปอเอาคนซ้อนมาตัวแหมฮ่าๆๆแต่ของเจ้ามู250ซีซีปุ้นคอร์เนอร์มาถึงสามแยกตันนี่ก็เลี้ยวขวาไปลำปางโดยผมมานะครับถนนเส้นนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งมันมีต้นไม้ใหญ่นักขนาดครับเวลาขี่รถมานี่นะมันจะเย็นขี่รถเครื่องก็ทำให้อากาศเย็นสบายสบายเลยฝั่งทางซ้ายนี่จะมีวิวทิวทัศน์งือพอได้งามตลอดสองข้างทางส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นดอยและต้นไม้ทั้งนั้นเลยสองข้างทางที่ผมขับรถกายไปก็จะหันมีรถของพี่น้องเกษตรกรที่เบิ่นมาเก็บกาแฟทำสวนสองข้างทางซ้ายมือนี่เปิ่นกำลังเอาเม็ดกาแฟมาตากแดดกันเน้อนักขนาดเลยครับเวลาขับมาถนนเส้นนี้นะมันเพลินดีขนาดเลยพอหรอกสองข้างทางก็จะมีวิวของดอยของต้นไม้พอแล้วมันเย็นหูเย็นตาขนาดอากาศก็ดีแนะนำเลยครับถ้ามาเส้นนี้นะก็ค่อยครับเอาเน้อม่วนขอหลอกขอต้องซ้ายรอวิวตรงนี้งามก็ครับทางขวามือนี่จะมีศาลเจ้าตี้อยู่
แล้วก็มีบ่อน้ำเย็นๆที่ไหลจากดอยลงมาเย็นขนาดเลยตอนนี้ขับรถมาถึงกิวหินอุทยานแห่งชาติแจ่ซ้อนประตูสู่ลำปางแล้วครับตอนนี้เปิ้นพัฒนาละสมัยก่อนนี่มาเมื่อสักปีที่แล้วนี่เปิ้นยังบ่ได้ลาดซีเมนต์ตอนนี้เปิ้นยังบ่ได้พัฒนาเตะยังเป็นตะปุ่มตะปำเนาะแต่ตอนนี้นี่พัฒนาละแล้วนอกจากนี้เปิ้นก็มีตางเตลเข้าไปหน่อยเตลไปเปิ้นยังกำลังแปลงอยู่ตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เปิ้นแปลงเรียบร้อยละเอาเลยหมวยเตลมันลดกันเลยนี่อันนี้ตอนนี้ลมสองข้างทางพัดมาเลยนี่นี่นี่อันนี้สองข้างทางทางเดินก็เรียบร้อยละฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของกิวหินจำได้ก็ครับตอนนั้นผมมาตีฝั่งลำปางเนี่ยตอนนี้เปิ้นกำลังแปลงอยู่แต่ตอนนี้เปิ้นแปลงเรียบร้อยแล้วก็เลยมาถ่ายเห็นรอบเพื่อเจ้าหมูเจ้าจุ้มได้พอได้ก้อยกันนี่โอ้เตียวง่ายขนาดเลยครับเจ้าหมูเนี่ยโหเดินมาแหมน้อยเดียวบ่ได้นะเนี่ยพอวิวเนี่ยลมก็เย็นขนาดเลยโอ้โหบรรยากาศที่อีนี่ถ้ามาเส้นนี้นะครับพลาดบ่ได้เน้อจ้าหมูเดี๋ยวผมจะเตลไปจนถึงสุดเลยมีจุดพักเป็นจุดเป็นจุดใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดล่ะครับอันนั้นสูงเหลือเปินหน่อยเป็นไรบ้างครับพอบรรยากาศแล้วหน้าไม้แอวก็ครับป่ะแหมน้อยเดียวขออนุญาตเดินไปจนสุดก่อนว้าวกิวหินถึงแล้วครับว้าวก็ก่อยเนอะนี่นี่คือกิวหินกิวมีกระหินกิวก็คือกิวอะเนาะน้อยๆอะหินก็มีกระหินก็เลยชื่อว่ากิวหินปุ้นตะกี้ผมเตียวมาจากฮันนะครับเจ้าหมูปุ้นรออยู่ขึ้นมาก็ไปเห็นหน่อยตอนนี้เปิ้นบ่ได้มีหาวกันมันมีกระหิดกันไว้
ตึกนี้ก็พอเนาะเขาบอกไปพูดละค่อนข้างอันตรายก็เลยวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายคือเจ้าหมูได้จุ๋มได้พอว่าตอนนี้เปิดพัฒนาละแป่งตังเดียวตังเตียวขึ้นมากิวหินละอู้พันเลยมาได้ดูบรรยากาศ360องศาแล้วอันนี้ลำปางเจ้าหมูเอิญเยอะๆกี่พูดละว้าวว้าวว้าวฮัลโหลอันฟังเสียงเจ้าหมูเอิญมาละสวัสดีครับลูกไหนมาครับลูกเชียงใหม่มาครับมากี่โมงแล้วครับตอนเช้าหิวข้าวก็ครับยังไม่หิวครับกะรอมากินในนี่หรอนี่บรรยากาศลมมาพอดีเลยเนาะเย็นขนาดเนาะว้าวครับตอนนี้เป็นลิงเป็นข้างห้องวกเวกกันละมาเพลย์โอ้ยลมดีลมดีสดชื่นขนาดครับแนะนำแล้วครับจาโมมาเซนนี้ต้องแวะฮือได้กิวหินอยู่ในเขตลำปางบักไก่จากเชียงใหม่ตะไรเขาว่าเลยไปนี่เห็นน้อยเดียวก็เป็นเขตเชียงใหม่ละประมาณสัก1กิโลแต่ตอนนี้เป็นเขตลำปางละชื่อว่ากิวหินนะครับเจ้าหมูกำลังเดินขึ้นมาเตียวขึ้นมาละสวัสดีครับไอ้เลินรู้จักเลยบ่แปลงไม่ได้นี่แปลงได้สักปีอ่ะปีพอดีอ่ะตอนผมมาปีที่แล้วเนี่ยเป็นกำลังแปลงหั่นอยู่เลยตอนนั้นเขามายังเป็นเนินดินอยู่เนาะครับแต่ตอนนี้แปลงเรียบร้อยละสุดยอดสุดยอดเลยมึงก็งามงามที่จริงหิวกันนะครับต้องก็ห้องจอกๆเลยนะเข้ามากินนี่จะพร้อมแล้วครับเป็นไงบ้างครับลมดีก็ไอ้ลมดีดีครับอากาศสดชื่นมากสดชื่นต้องถามอาจารย์ตูนก่อนเดี๋ยวก่อนคุณแล้วเดี๋ยวก่อนเป็นไงบ้างครับอากาศสดชื่นมากสดชื่นขนาดเนาะเจ้าแต่ตอนเนี้ยเริ่มมีฝุ่นละเพราะว่าฟ้าบ่ค่อยใสละคุณคุณแต่บรรยากาศดีขนาดเลยเนาะฝุ่นจากมันเนาะมันเป็นธรรมชาติของช่วงนี้เนาะเจ้าแต่คือแวะมาเนาะเจ้าถ้าจะไปลำปางจะไปบ้านเจมเย้าอีกอะหรือบ้านเมจ็อกอีกอะกิวหินกิวหินแวะมาได้เจ้าครับยกนิ้วให้ก็เลยมั้งอ่ะเจ้าโอเคเชิญชมวิวได้เลยครับสภาอาจารย์เจริญชุมพูกันอาจารย์ครับมาเจอบรรยากาศแบบนี้รู้สึกจะได้ครับโอ้ยสดชื่นครับครับออโซนเยอะออโซนก็เยอะเนาะครับบรรยากาศดีมากครับอาจารย์เจริญแวะมากี่เตือนละตรงกิวหินนี่บักเกยมาตึกแค่ปากตางครับอืมรถเริ่มจอดแล้วครับรถเริ่มจอดแล้วครับตะกี้บ่มีเนาะมีครับอ๋อโอ้บรรยากาศจะอีเนาะครับถ้ามาตอนเช้าๆน่ะมันมีหมอกลงเนาะแม่นครับโอ้จะสุดยอดขนาดเลยครับผมบ่อยากจะบรรยายเลยครับจมูกบรรยากาศมันเป็นใจดีขนาดเป็นไงบ้างครับมันกันหน้าเจ้าอย่าถามกูอ๋อได้ถามกูปะ
ครับดูมีคนสองคนนี่หายเลยเปิ้ลครับเพราะขึ้นไปปูนอะเดี๋ยวพาไปเรื่อยๆจุดสูงสุดเดี๋ยวจะไปหายแกลงมาโอ้ยลมแรงลงมาได้ละลงมาได้ละได้หลายครั้งเดี๋ยวลุงตีจะจมไอ้กำลงนี่อย่าได้ลงอ่ะเดี๋ยวคนเฒ่าเปิ้นจะขาสั้นภาพๆของหูนั่นเอาละครับเจ้าหมูเจ้าผู้ชมครับแนะนำเลยครับกิวหินต่างไปจังหวัดลำปางมาไกลจากเชียงใหม่แต่ใดประมาณ1กิโลเขตติดต่อนะเขตติดต่อเชียงใหม่ลำปางครับแต่ถ้าอู้ถึงระยะทางจากเชียงใหม่ก็ประมาณสัก50กิโลป่ะ